บิ๊กเอ็มบอกใบ้โพสต์ไอจีฉันคนใหม่กำลังจะเริ่มต้นเจอกันเร็วๆนี้บิ๊กเอ็มบอกใบ้โพสต์ไอจีฉันคนใหม่กำลังจะเริ่มต้นเจอกันเร็วๆนี้หลังจอดดราม่าหวยรางวัลที่1จนช่อง7ประกาศยุติสัญญาไปหลังช่อง7 SD ขอแจ้งยุติสัญญานักแสดงในสังกัดโดยระบุว่าการยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 7SD ของคุณกฤตฤทธิ์บุตรพรมสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณกฤตฤทธิ์บุตรพรมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อมาบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังจากช่อง7ประกาศยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดโดยบิ๊กเอ็มโพสต์ใบแถลงของช่อง7ใน IG Story พร้อมอีโมจิร้องไห้และยกมือไหว้จากนั้นบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากถูกต้นสังกัดปลดจากช่องโดยโพสต์ไอจีสตอรี่เป็นคำคมโดยระบุว่าการจมอยู่ในกองความผิดพลาดของตัวเองในอดีตจะยิ่งถ่วงชีวิตให้หนักและก้าวต่อไปลำบากคุณจึงต้องให้อภัยตัวเองและเริ่มเก็บสะสมความทรงจำกันใหม่ล่าสุดบิ๊กเอ็มโพสต์ไอจีสตอรี่อีกครั้งไม่แน่ใจว่าเป็นการบอกใบ้ในหรือไม่เป็นภาพของหน้าหนังสือที่มีข้อความเขียนเอาไว้ว่าฉันคนใหม่กำลังจะเริ่มต้นเจอกันเร็วๆนี้อดีตเจ้าอาวาสเปิดใจหลังถูกปลดฟ้าผ่าเพราะไม่เรียกสอบเชื่อพระฆาตหัวโดนจัดฉากอดีตเจ้าอาวาสเปิดใจหลังถูกปลดฟ้าผ่าเพราะไม่เรียกสอบเชื่อพระฆาตหัวโดนจัดฉากเผยพระอ๋อยโดนให้สึกไปแล้วเจ้าคณะจังหวัดส่งคนมาสังเกตการจากกรณีพระอ๋อยอดีตพระครูปลัดประสาทพรเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งตำบลบางหญ้าแพรกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการที่เคยเป็นข่าวดังเมื่อช่วงเดือนนกพอที่ผ่านมามีพฤติกรรมมั่วสีกาและรับดูดวงสะเดาะเคราะห์จนสุดท้ายต้องสึกออกจากวัดหากย้อนกลับทุกคนจะจดจำพระอ๋อยในภาพลักษณ์เอาผ้าคาดผมมารัดที่หัวอ้างแก้อาการปวดหัวจนเป็นที่ฮือฮาในขณะนั้นต่อมามีชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณวัดแห่งหนึ่งงานปากคลีจังหวัดนครนายกแจ้งพบอดีตพระอ๋อยกลับมาบวชใหม่พร้อมรับทำพิธีดูดวงตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน65ทางชาวบ้านยังมีคลิปยืนยันว่าอดีตพระอ๋อยห่มเหลืองอยู่ภายในวัดจริงสอบถามเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวชี้แจงว่าอาตมาเป็นคนชักชวนพระอ๋อยกลับมาบวชที่วัดแห่งนี้เองเนื่องจากรู้จักกันและตรวจสอบแล้วว่าพระอ๋อยไม่ได้มีความผิดอะไรโดยการบวชนั้นเป็นไปตามขั้นตอนของสงฆ์มีพระอุปัชฌาย์มีการออกใบสุทธิถูกต้องจากนั้นเจ้าคณะจังหวัดนครนายกมีคำสั่งปลดเจ้าอาวาสวัดขุมข้าวหลังจากบวชให้พระอ๋อยตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่13ตุลาคม66ที่วัดขุมข้าวจังหวัดนครนายกพระครูภูมิปริยัตยานุกิจอดีตเจ้าอาวาสวัดขุมข้าวกล่าวว่าเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลหลังจากปลดจากตำแหน่งแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรส่วนตำแหน่งเจ้าคณะตำบล นั้นได้ลาออกจากตำแหน่งนานแล้วซึ่งตอนนี้ไม่มีตำแหน่งอะไรเป็นเพียงพระลูกวัดและตอนนี้เจ้าอาวาสวัดคือพระที่อยู่ในวัดมาดำรงตำแหน่งแทนส่วนกรณีพระอ๋อยนั้นอดีตเจ้าอาวาสกล่าวว่าเรื่องปาราชิกนั้นไม่มียังไม่มีใครกล่าวหาพระอ๋อยว่าปาราชิกซึ่งก่อนที่จะบวชให้พระอ๋อยนั้นได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้ปาราชิกไม่มีคดีทางโลกจึงให้บวชได้และที่พระอ๋อยบวชมาก็ใช่ว่าไม่ดีสำหรับประเด็นก่อนหน้านี้ที่ถูกหมอปลาบุกกุฏิแล้วเจอผู้หญิงซ่อนตัวอยู่ในนั้นรู้แค่จากข่าวแต่ไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้กับพระอ๋อยเนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งส่วนตัวไม่เชื่อเรื่องที่เกิดขึ้น
คิดว่าอาจเป็นการจัดฉากแต่ก็ไม่ฟันธงเนื่องจากถ้าพูดไปก็จะเป็นเรื่องที่ผิดพระครูภูมิปริยัตยานุกิจกล่าวว่าเมื่อคืนนี้พระอ๋อยได้สึกไปแล้วหลังมีคำสั่งขอร้องให้สึกโดยเจ้าคณะจังหวัดส่งคนมาดูทุกขั้นตอนในการสึกพร้อมถ่ายภาพโดยไม่สอบสวนอะไรเกิดขึ้นและเรื่องที่อาตมาถูกปลดก็ไม่มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเช่นกันแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้สังเกตว่าไม่มีการตั้งคณะสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ผ่านมาไม่เคยเรียกอาตมาไปสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่กลับมีหนังสือปลดออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดขณะที่พระอ๋อยก็ยังไม่มีใครออกมายืนยันว่าพระอ๋อยนั้นปาราชิกซึ่งการที่จะปาราชิกนั้นต้องมีการสอบอธิกรณ์ให้ครบทุกขั้นตอนอยากบอกว่าการที่จะโทษใครสักคนควรจะตรวจสอบให้แน่นอนเสียก่อนเพราะจะกลายเป็นตราบาปให้คนคนหนึ่งที่พระอ๋อยมาบวชนั้นเขาทำไม่ดีเขาได้ทำดีช่วยหาเงินมาพัฒนาวัดเทพื้นปูนลานวัดรวมถึงงานต่างๆภายในวัดโดยไม่ของเงินเลยที่มามติชนออนไลน์เจนเหรินจวิน NCT โพสต์เตือนหลังโดนรุมถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิอีกรายเต็นชิตพลและหวงเหรินจวินจากวง NCT โพสต์เตือนแฟนคลับรักก็ควรเคารพกันด้วยครับหลังโดนแฟนคลับตามไปถึงบ้านรุมเบียดในสนามบินไทยกลายเป็นประเด็นร้อนแรงไม่มีหยุดสำหรับแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซาแซง EXEYE เพราะหลังจากที่นาแจมินสมาชิกจากวง NCT Dream โดนแฟนคลับรุมถ่ายรูปในช่วงเวลาส่วนตัวที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิได้ไม่นานล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมานี้วันที่12มกราคมก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอีกครั้งกับหนุ่มเต็นชิตพลและหวงเหรินจวินสมาชิกร่วมวง NCT อีกครั้งงามหน้าซาแซงไทยรุมตามแจมิน NCT Dream ที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์เป็นภาพของเหรินจวินเตนและครอบครัวของเตนที่โดนเหล่าบรรดาแฟนคลับรุมเบียดถ่ายภาพแต่รอบนี้ไอดอลทั้งสองคนอย่างเตนและเหรินจวินไม่ได้นิ่งเฉยหรือเงียบหายไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งคู่ออกมาบับเบิ้ลฟังก์ชันจากแอปลิทเอ็นซึ่งศิลปินของค่าย SM จะมาเข้ามาพูดคุยตอบคอมเมนต์และลงรูปต่างๆถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีคำด่าแต่สะเทือนใจหลายๆคนมากทีเดียวภาพจากสนามบินเตนชิตพลสมาชิกคนไทยเพียงหนึ่งเดียวของ NCT กล่าวว่าสวัสดีครับการเดินทางกลับมาครั้งนี้เป็นตารางส่วนตัวก็เลยจะมีครอบครัวของผมอยู่ด้วยหวังว่าจะช่วยรักษาความปลอดภัยที่สนามบินระวังอย่าให้บาดเจ็บกันนะครับและสำหรับคนที่ตามถึงบ้านที่ประเทศไทยของผมหวังว่าจะพอได้แล้วนะครับผมขอพื้นที่ส่วนตัวของผมกับครอบครัวด้วยครับหวังว่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของข้อความแบบนี้ขอให้เรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับถึงแม้จะรู้ถึงความรู้สึกของการชอบและคอยเชียร์อยู่แต่ก็ควรเคารพซึ่งกันและกันให้เท่ากับที่ชอบและคอยเชียร์กันนะครับภาพขณะเหรินจวินและเตนเดินทางมายังประเทศไทย CRนิวเซนส่วนเหรินจวินก็กล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่มาไทยเขาชอบประเทศไทยคนใจดีอาหารอร่อยดีใจที่มีคนรักและซัพพอร์ตก่อนจะกล่าวอีกว่าผมคิดว่าการเคารพคนที่รักและสนับสนุนนั้นแน่นอนว่าจะต้องเคารพแม้กระทั่งเวลาพักครับเวลาส่วนตัวไม่ว่าจะสนามบินหรือที่ไหนการที่ทุกคนมาหาไม่ว่าจะด้วยความรักการสนับสนุนหรือความหวังดีแต่สำหรับผมแล้วการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมันน่าผิดหวังครับรักนะครับถ้าจะให้กำลังใจก็ควรเคารพซึ่งกันและกันด้วยนะครับ